ต่อไปจะแบบยาวคืนนี้ด้วยค่ะดีไหมดีค่ะคิดว่าดีเนาะคิดว่าดีมากให้สังเกต before you รู้เองพอเวลาผมช่วยปุ๊บ after มันจะรู้เองค่ะโดยความรู้สึกค่ะเห็นนะครับค่ะที่นี่วัดกันที่ความรู้สึกครับค่ะนี่เรื่องของไฟฟ้าค่ะและเป็นไฟฟ้าสถิตค่ะซึ่งเป็นไฟฟ้าไม่สามารถคำนวณได้ค่ะโดยคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ค่ะแต่ใช้ความรู้สึกค่ะที่สุดกับครับค่อยๆหายใจตามปกติตอบคำถามเจ็บไหมครับหลังมือเจ็บนิดหน่อยค่ะแค่นี้พอไหมพอค่ะใช้ความรู้สึกเราจะไม่มากไปกว่านี้ความเจ็บนี้ครับใจเองพอทุกอย่างดีเป็นออนอยู่ทั้งนั้นนะครับ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 3 2 8อีกครั้งนึง8ว่ารู้สึกยังไงสึกเบาๆเบาค่ะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีอะไรแล้วจากตัวไหลออกจากตัวประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นนะใช่ค่ะต่อไปจะดีมากไปอีกค่ะสังเกตโยกไปตามปกติหลังเหลืองจะสบายเลยครับพ่อครับดูความสุจริตของพลังงานตรงนี้โทษครับโทษครับโทษครับแค่นี้พอโทษครับสั่งไม่มากแค่นี้พอขยับเองครับรู้สึกว่ารู้สึกว่าเบารู้สึกเหมือนแบบมันคลายๆไปแต่มันจะมีวาบมานิดนึงนะคะเมื่อกี้ค่ะอธิบายต่อเป็นวิชาการได้หมดค่ะยังไม่อยากจะจับยัดวิชาการค่ะอยากจะฟิลลิ่งมากกว่าเพราะวิชาการความรู้องค์ความรู้มันแหละก็ได้ค่ะแต่เป็นตัวฟิลลิ่งมันสำคัญกว่าองความรู้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติของมันค่ะเห็นนะครับโปรดสังเกตต่อไปจะเบาชี้สามารถไฮเทคโนโลยีเนี่ยครับมาจาก GHC มาจากไม่ถือมือถอยเนี่ยครับคลื่นครับคลื่นมาจากโทษครับโทษครับอย่าสู้ผมนะย้ำวัดกันที่ความรู้ค่ะมันไม่มีเครื่องมือใดๆมาชั่งตวงวัดความรู้สึกทำไม่ได้แต่ธรรมชาติมันบอกเองค่ะเพราะว่าพลังงานไฟฟ้าสถิตนี่ไฟฟ้าธรรมชาติค่ะมันจะแชร์มันเองค่ะหรือแลกเปลี่ยนค่ะได้เซอร์คูเลตก็ได้ค่ะ Exchange ก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าจะจับขั้วไหนมาจับค่ะแต่ฟีลลิ่งที่ได้รับอยู่คนได้รับเองค่ะผมเรียกมันว่าพลังงานบริสุทธิ์ค่ะซึ่งมันดูดดึงพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จากตัวอยู่บริสุทธิ์มันก็ฟิวชั่นในตัวอยู่ฟิวชั่นออกอยู่ก็มาหาไอค่ะออกจากอยู่มาหาไอไอก็ฟิวชั่นต่อค่ะฟิวชั่นไอฟิวชั่นอยู่ก็ต้องฟิวชั่นไปว่ามันเซอร์เคิลค่ะพนักงานมาจัดมาขอให้เข้าใจในแอคติ้งเนี่ยแล้วจะอยู่กับตัวเราค่ะอีกครั้งหนึ่งครับโทษครับ
เนี่ยเรื่องธรรมชาติล้วนๆครับพอเคยที่เคยแข็งเคยก็ได้พออะไรมันจะขนาดนั้นโทษครับปึ๊บตาสว่างปึ๊บเฟรชไหมยาวยืดเลยไอ้โทษครับฉันเข็ดคำว่าคนไม่มียิ่งคอยเท่าไหร่ยิ่งดีครับก็สิ่งหนึ่งยิ่งเนียนแต่ก็ยิ่งดีก็ครับลองไอแคบอีกทีนึงสิ่งที่มันติดนั่นหลุดไหมครับหลุดไหมมันเหมือนไอแบบคอแห้งๆอ่ะเดี๋ยวนี้แห้งอยู่ไหมเดี๋ยวนี้รู้สึกแห้งนะค่ะแปลว่าไม่มีน้ำลายก็มีแต่ว่าแห้งลึกๆตรงเนี้ยแห้งลึกๆฟังดีนะฮะต่อทำจะดึงน้ำลายให้นะครับโปรดสังเกตน้ำลายจะไหลและน้ำลายมันจะไปล้างเองน้ำลายเป็นกรดกรดอะมิโนนะมันจะเข้าไปมันจะเข้าไปในกลุ่มที่เป็นหลอดลมหลอดกรองเสียงเองเพราะมันธรรมชาติเป็นอย่างนั้นหรือยังครับค่ะดีขึ้นวัดกันที่ความรู้สึกอย่าลืมบทนั้นสองครั้งเป็นประเด็นเลยอย่างอื่นหลังโอ้ไหมคะหลังดีขึ้นดีขึ้นแบบหายหรือว่าดีขึ้นแบบเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เหลือก็เหลือไม่เยอะแล้วค่ะช่วงมันเอวแปลว่าพอใจหมดแล้วใช่ค่ะตอนนอนหลับก็ต้องคืนนี้เนาะค่ะคำตอบสุดท้ายน่าจะเป็นคืนนี้พรุ่งนี้นะทีนี้เบาหัวมากไหมใช้คำว่ามากด้วยมากค่ะโอเคงั้นมีคำตอบสุดท้ายแน่นอนคืนนี้หลับสบายโอเคตื่นไม่น่าจะเกิน2ครั้งค่ะผมว่ามันน่าจะเป็นม้วนเดียวจบมากกว่าได้ค่ะนะมีปัญหาเรื่องท้องไหมแน่ใจอาจมีบ้างไหมคะแสบๆอ่ะเหรอคะเป็นกรดในท้องก็ใดๆก็ตามทีละเกรงท้องมีมั้งขออนุญาตถามว่าเป็นส่วนตัวทุกเดือนเมื่อเกินพังเจ็บปวดไหมครับแสบไหมไม่เป็นแล้วค่ะโอ้สุดยอดมากไม่เป็นแล้วหมดไปแล้วเฮ้ยใช่เฮ้ยมันอยู่ในวัยหมดได้ยังไงเนี่ยหมดแล้วค่ะไม่เป็นมาเป็นน่าจะ2ปีได้แล้วค่ะเฮ้ยมันจะหมดไวหมดไวถ้าดูตามนี้มันไวเกินไปหมดเร็วผมจะปรับให้เข้ามาเอาไหมเอาไหมก็ได้ค่ะเพราะว่าเพื่อสุขภาพแน่นอนนะเรื่องนี้เรื่องของมันเป็นการถ่ายเทของเสียออกไปค่ะสังเกตนะฮะจำภาษากันไว้ว่าเฮ้ยมันจะว้าวอยู่ค่ะค่ะค่ะโทษครับอย่าระแวงผมสังเกตเองถ้ามาระแวงเพราะตรงนี้ผมจะรู้ว่าผมจะรู้ห่วงแห่งจักรวาลของผู้ดื่มเพศแม่ก็ครับมันจะเสียวไปแล้วครับ
ึกว่า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 เบาๆเหมือนมันปื๊ดไปอะค่ะแป๊บปี๊ดค่ะแปลว่าผมทักมาก่อนแล้วนะค่ะเป็นจริงตามที่พูดไว้ค่ะเพราะงั้นน่าจะค่ะเป็นจริงตามที่ว่าเหมือนกันค่ะคอยดูผลมันเนาะค่ะถ้ามันมาผิวพรรณจะเร็วนี่เยอะค่ะครับเพราะว่านี่ถ้าสังเกตระหว่างใบหน้ากับตรงนี้นะต่างกันหน่อยนึงค่ะอันนี้รู้สึกว่าจะก็ถือด้านๆกันหน่อยแต่ใบหน้าไม่ใช่หวังว่าคงไม่งงค่ะคอยดูผิวจะดีถ้าเข้ามาผิวจะดีค่ะก็อยากให้มาครับพลังงานนี่มันจะไปทำให้เซลล์แข็งแรงค่ะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงกลางของเซลล์พลังงานค่ะภาษาชีวะเขาจะเรียกว่านิวคลีโอลัสภาษาฟิสิกส์จะเรียกว่านิวเคลียสภาษาลุงหมอคือ PE พลังงานบริสุทธิ์โอเคนะทั้งหมดก็คือเหมือนกันจบเนาะกินดีด้วยครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมยาแข็งแรงนั่นเองครับไม่เป็นไรเพราะพวกนี้ถ้านอนไม่หลับจะอ่อนแอไปเรื่อยให้คะแนนตัวเองครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่ได้เต็มเท่าไหร่คะเต็มร้อยประเมินตัวเองเลย95โอ้เข้าข้างตัวเองหรือเปล่า ยังไงก็ตามนี่ก็คือความรู้สึกของตัวเองค่ะโอเคครับยินดีด้วยครับโอเคโทษครับแป๊บ